สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดก้อยจ่ายเงินขวัญถุง1ล้านหลังเฉลยได้ลูกชายสมใจตูนมอบเป็นของขวัญวันเกิดว่าที่คุณแม่คนสวยก้อยรัชวินภรรยาสุดที่รักของตูนบอดี้แสลมหลังเพิ่งประกาศข่าวดีไปเมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาว่ากำลังจะมีสมาชิกตัวน้อยๆมาเพิ่มสีสันให้กับครอบครัวหลายคนเขามาแสดงความยินดีกับว่าที่คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวและก่อนหน้านี้ก้อยเผยถึงความรู้สึกหลังได้ยินเสียงหัวใจลูกครั้งแรกที่ได้ยินเสียงหัวใจลูกเต้นสัญญาณชีวิตที่บ่งบอกว่ากำลังมีอีกหนึ่งชีวิตอยู่ในตัวเรามันเป็นความรู้สึกที่ยากจะบรรยายจริงๆค่ะความรู้สึกของคนได้เป็นพ่อและแม่มันเป็นแบบนี้นี่เองก้อยรัชวินโพสต์อวยพรวันเกิดสามีตูนบอดี้สแลม11ปีที่รู้จักกันไม่เคยคิดว่าจะมีภาพแบบนี้ปีนี้ไม่มีของขวัญให้นอกจากชีวิตใหม่ที่กำลังจะเกิดดีใจได้สร้างครอบครัวอบอุ่นด้วยกันเชื่อว่าพี่ตูนจะเป็นพ่อที่ดีแน่นอนแต่ตอนนี้ได้ตำแหน่งสุดยอดสามีของก้อยพร้อมเฉลยเพศลูกที่ปล่อยให้แฟนๆทายกันอย่างตื่นเต้นผ่านทางรายการ KT Journey ในช่อง YouTube ของคุณแม่นั่นก็คือลูกชายเรียกว่าเฮกันทั้งบ้านเพราะว่าคุณตาก้อยอยากได้ลูกชายพอดีซึ่งก่อนจบคลิปไปก้อยก็ถือโอกาสแฮปปี้เบิร์ธเดย์วันคล้ายวันเกิดตูนซึ่งตรงกับวันที่30พฤษภาคมโดยก้อยบอกว่าไม่มีโอกาสได้ออกไปไหนของขวัญวันเกิดก็คือหนูกับลูกสามียิ้มตอบและบอกว่าเป็นของขวัญวันเกิดที่ดีที่สุดขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ